สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาสอนทำกระทงใบเตยกลีบดอกกุหลาบค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำเป็นกลีบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีพับกลีบดอกกุหลาบดอกเล็กกันก่อนนะคะสำหรับใบเตยให้เราตัดเราก็ตากลมไว้ประมาณครึ่งวันก่อนนะคะตัดเอาเฉพาะใบค่ะเอาแกนตรงกลางออกนะคะวิธีพับให้เราหันด้านสีเขียวออกไปแบบนี้ค่ะเหลือด้านโคนไว้ประมาณ1นิ้วนะคะพับลงมาพับด้านข้างเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับด้านบนลงค่ะเสร็จแล้วให้ม้วนเข้ามานะคะประมาณ2ทบแบบนี้นะคะแล้วก็บิดใบลงแบบนี้แล้วก็ม้วนค่ะบิดลงนะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะพอปลายใบเหลือประมาณ3นิ้วให้เราพลิกกลับมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพับทบกลับไปนะคะให้ชิดก้านแบบนี้นะคะพอจบกันแล้วปลายใบที่เหลือนะคะหมุนพันไปกับก้านค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำกลีบสำหรับพันดอกกุหลาบนะคะให้เราตัดปลายใบออกค่ะเสร็จแล้ววัดความยาวมาประมาณ5นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะ1ใบจะได้2กลีบนะคะวิธีพับนะคะให้หันด้านสีเขียวเข้มออกแบบนี้ค่ะแล้วก็พับลงมานะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วให้พลิกกลับมาแบบนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะเราพับด้านข้างเข้าหากันลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ดอกกุหลาบที่เราพับไว้ลงไปนะคะใส่ลงไปให้ชิดเลยค่ะแบบนี้นะคะเย็บค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับฐานกระทงนะคะแม่ลินจะใช้ต้นกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนนะคะแล้วก็ความสูงตรงนี้ประมาณ5เซนค่ะวิธีติดนะคะติดประมาณนี้ค่ะแถวที่1เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปแถวที่2ค่ะแถวที่2ใช้กลีบเหมือนเดิมค่ะให้เราติดเข้าไประหว่างสับหว่างตรงนี้นะคะแถวที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปแถวที่3นะคะใช้กลีบเหมือนเดิมค่ะติดสว่างกับแถวที่2ค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยนะคะแถวที่3ต่อไปแถวที่4ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะให้ใช้ธูปกับมัดกับเทียนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราปักธูปลงไปตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะตรงกลางเราจะตกแต่งด้วยดอกมัมสีขาวนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระทงใบเตยกลีบดอกกุหลาบนะคะลองทำกันดูค่ะ